คนที่ที่จะเดินไปเรื่อยๆคือสังขารกับสังขารไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเขาจะก่อเกิดเขาเองการขยายตัวมาไม่มีเขาจะสร้างเครือข่ายเขาจะเกิดเองเกิดมีใหญ่ๆก็จะเกิดเองว่าในความมีทั้งหมดที่ผมแบ่งมันไม่ใช่ก็แต่ก็จะละก็แต่ใจมันก็จะละก็แต่สังขารที่ยาวสังขารที่ดีที่สุดก็จะเป็นกลมอยู่แสดงผมเข้าใจว่าที่บอกว่าน้ำไหลที่รู้สึกว่ามันเป็นความสงบแต่ว่าดังนั้นอาจจะเราจะเห็นความไม่มีแค่ไม่นานเท่าไหร่แล้วมันหายไปเพราะว่าในตัวของนิพพานมันเลยคิดว่าไอ้ความรู้เลยไม่ชัดเจนใช่ครับมันก็เลยอาจจะคือมันจะมีหายไปแต่พอสังเกตไปเรื่อยๆมันก็ตอบสนองนิดนึงเหมือนอย่างเงี้ยให้ใส่เสื้อสีขาวเหรอครับขาวขาวของเต้ยกับขาวของปู่เนี่ยครับเอ้ยพอไปถึงละเอียดสุดๆแล้วเนี่ยละเอียดสุดๆแล้วนะถึงขั้นละเอียดสุดๆที่สุดแล้วปู่แต่งจะถึงขั้นละเอียดที่สุดที่สุดจริงๆมันจะเหมือนแบบเสื้อขาวของเต้ยกับเสื้อขาวของปู่คือระหว่างความไม่มีกับความมีแต่ความมีเนี่ยมันละเอียดจนเหมือนกับความไม่มีเลยมันโปร่งมันกลายเป็นความว่างความเบาความสบายไปเลยมันกลายเป็นไม่ใช่ความเป็นอาการที่เป็นเรื่องมันเบาคือตัวสังขารเองก็ถูกฟอกให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ตอนนี้มันเลยแยกไม่ใช่ออกไปมันเพราะว่าเสื้อขาวนี่ก็ขาวมันหลบจะเปลี่ยนนะความไม่มีนะไอ้ความที่มันโปร่งว่างเบาสบายทางภูมิเนี่ยคือมันแบบเฮ้ยมันจะขาวไหนวะเนี่ยได้จิตบางทีแต่ไอ้ท่านรู้มันจะค่อยมันจะค่อยเก่งครับไอ้ท่านรู้พอรู้อ่ะอันไหนคือตัวจริงตัวปลอมก็ตัวมันเนี่ยมันจะต้องมันรู้จักตัวมันนะว่ามันเนี่ยกระดุกกระดิกไม่ได้ไหวตัวไม่ได้แต่เองจะมีอาการโปร่งโล่งเบาสบายขนาดไหนว่างขนาดไหนเบาขนาดไหนก็แทบจะไม่กระดุกกระดิกเลยนะแต่ไอ้ท่านรู้มันจะรู้เองว่าใครคือตัวปลอมกับตัวจริงก็ตัวมันฮะมันจะต้องรู้เองใครจะมาช่วยมันแยกแยะเราได้ไปช่วยแยกแยะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตอนเราไปช่วยแยกแยะเฮ้ยเราไปช่วยแยกแยะอันนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาต้องเดินปัญญาเขาเองเขาเดินปัญญาเองตรีนะครับไอ้พอถามเต้ยกับตูนเนี่ยตูนใส่เสื้อสีขาวตัวเองเต้ยใส่เสื้อสีขาวตัวเองรู้ไหมรู้แต่ถ้าเราไปช่วยแยกแยะครับถ้ามีตัวเราไปช่วยแยกแยะมีตัวเราแยกแยะขึ้นแต่เจ้าตัวเขารู้สิเสื้อของเขาอ่ะก็ใส่เขารู้ต้องรู้เขาเองแต่พอช่วงนี้นี่คือสามารถหลุดเข้าไปถ้าเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าเกิดมันมีความอวิชชาที่ซ่อนอยู่ลึกๆหรือความหมายที่ซ่อนที่ลึกในใจนี่มันจะโผล่ขึ้นช่วงนี้ได้ง่ายเลยมันสามารถเข้าไปยึดในความอยากที่มันผลักเข้าไปใช่ๆมันก็จะเห็นนะคือว่าพอมีตัวเราแอบแฝงเข้าไปอ่ะมันก็จะสังเกตแต่ถ้าไอ้ท่ารู้เนี่ยสังเกตจริงๆมันสังเกตง่ายผมว่าความเป็นตัวเราที่แอบแฝงไปที่ท่ารู้เนี่ยท่ารู้มันเนี่ยมันไม่มีตัวเราอ่ะเฮ้ยท่ารู้มันเลยไอ้ความตัวเราเนี่ยคือตัวปลอมที่จะมาแฝงเป็นท่ารู้คือคล้ายๆพูดง่ายไอ้ท่ารู้ไอ้ท่ารู้เนี่ยเป็นเราแท้กับไอ้ที่ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยคือตัวเราปลอมคล้ายๆอย่างนั้นนะช่วงแรกๆที่มันจะเริ่มเป็นนี่คือถ้าเกิดมันมีอวิชชาที่ผลักกันตรงนี้มันอาจจะหลุดจากวงจรเหมือนกับว่าจะหลุดจากการที่ให้เขาจิตเขาเรียนรู้เขาเองเพราะมันจะมีตัวเราเข้าไปสวมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าเขาเดินของเขาเองไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งของเขาเนี่ยไอการที่มีตัวเราเข้าไปสวมตรงนี้มันจะชัดโดยตัวของเขาเองมันก็แค่สังขารแต่ถ้าช่วงต้นถ้าแบบว่ามันมีแรงผลักมากเข้าไปสวมเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรหลุดออกจากสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเริ่มตรงนี้ใหม่คือมันแต่คนที่เราชี้ให้แล้วนะจะต้องเชื่อแล้วครับก็จะตามมันจะเปลี่ยนเอาครับก็ปิดตัวระบบปิดตัวต้องปิดตัวแต่นี่คือในกรณีที่มีหลวงตาชี้ให้แต่ถ้าไม่มีชี้นี่โอ้เดินชี้ปุ๊บก็ต้องเกลี่ยเอาเลยแล้วฮึอาจารย์บอกปิดตัวเว้ยอย่ามาปิดตัวอะไรที่หลังๆหลวงตาก็เทศละเอียดมากของเดือนผ่านมาละเอียดหมดแล้วเราปูไว้หมดแล้วพื้นเนี่ยดีเทลเพียบเหลือแต่ขนาดจิตขนาดจิตอย่างของท่านเนี่ยอยู่ระหว่างการสังเกต
บางทีท่านเนี่ยบางขณะจิตเนี่ยท่านเอาขันห้าเข้าไปสังเกตบางขณะจิตเนี่ยท่านรู้ขึ้นมาด้วยใจคือบางขณะจิตเนี่ยท่านเอาขันห้าเข้าไปสังเกตตัวเนี้ยบางขณะจิตท่านสังเกตมันด้วยใจว่าแต่ท่านก็จะปิดซะก่อนนะหรือท่านจะมารู้ที่หลังหรือท่านจะปิดคือเอาขันห้าเข้าไปสังเกตก่อนแล้วท่านจึงมารู้ที่หลังว่าไอ้ตัวขันห้าที่เราไปสังเกตอ่ะมันเป็นตัวเคลื่อนที่มันเป็นตัวปรุงแต่งแล้วท่านก็จะละไปด้วยอำนาจที่รู้ขึ้นมาจากใจว่าอันนี้คือตัวปลอมของใจไม่ใช่ใจเนี่ยของท่านก็จะเป็นท่านจะมีสองท่านจะทำปฏิบัติแบบในสองขั้นตอนท่านยังไม่ได้ว่าเป็นขั้นตอนเดียวแล้วสุดท้ายมันจบที่ขั้นตอนเดียวท่านยังเป็นสองจังหวะยังเป็นเหมือนกับนะพุทธใจสองจังหวะคำสตางค์พุทธใจสองจังหวะคือท่านจะหลงเอาขันห้าเข้าไปดูเข้าไปดูว่าอะไรคือความปรุงแต่งกับอะไรคือความไม่ปรุงแต่งแต่มันจะมีตัวเท่าทันเออแล้วก็จะมีตัวเท่าทันว่าไอ้ตัวเข้าไปดูเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็มันเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ออกมาจากใจที่มันปรุงแต่งแล้วท่านก็จะมารู้ที่หลังแล้วท่านก็จะละไอ้ตัวที่เข้าไปดูที่เป็นขันธ์ห้าเข้าไปปรุงแต่งท่านจะละมันก็เลยมาเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งที่รู้ออกมาจากใจที่ไม่ปรุงแต่งของท่านจะสองจังหวะแต่อันนี้คือถัดเลยนะท่านจะสองจังหวะนี้ก่อนแล้วที่สุดอ่ะมันก็พอมันเห็นบ่อยๆก็ลักษณะกิริยาการที่เอาขันห้าเข้าไปดูเช็คตรวจสอบเนี่ยเป็นจิตที่เคลื่อนไหวเป็นจิตที่เคลื่อนที่แล้วก็มันก็จะมารู้ท่านทันว่าเรื่องเป็นจิตเคลื่อนไหวเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเลิกไปเรื่อยๆเลิกไปเรื่อยๆต่อไปไอ้ความหลงแบบเนี้ยจะน้อยใช่ไหมจิตของท่านถ้าจะไม่ได้เป็นจังหวะเดียวมันจะปฏิบัติสองจังหวะก็นี่มันก็มันช่วยมันทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องสังเกตมันต้องสังเกตอย่างเดียวมันไม่มีวิธีรัดคือสังเกตครับไม่มีวิธีรัดอ่ะต้องสังเกตเรียนรู้ออกจากการสังเกตตกตาไม่มีดังแล้วก็จะว่ารับคนน้องใหม่รับลูกน้องจบวิศวะจบสถาปนิกใหม่ครับจะมีวิธีรับให้เก่งไหมรับไม่ใช่เวลาเออรับลูกน้องใหม่รับวิศวะใหม่เข้ามามีวิธีรับให้ลูกน้องเก่งบรรลุขึ้นเก่งเป็นเจ้านายได้เป็นหัวหน้างานได้เลยไหมไม่ได้แล้วมันต้องอาศัยเรียนรู้กับพื้นที่นี่ไงเดินตามเอาเรียนรู้เอาค่อยเรียนรู้แล้วพี่ก็บอกไปเรื่อยอย่างเราดูไอ้นะเราดูไอ้รายการสัตว์โลกอะไรเรายังนึกถึงไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือลิงเนี่ยมันเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแม่มันเนี่ยคือครูลิงเนี่ยแม่ของลิงเนี่ยคือครูถ้าแม่มันไม่ถูกในพานฆ่าตายเนี่ยมันมีชีวิตรอดเพราะว่าแม่มันจะสอนทุกอย่างว่าใบไม้ชนิดนี้กินได้ใบไม้ชนิดนี้กินไม่ได้มีพิษถ้าใบไม้ชนิดนี้มีพิษมันต้องไปกินถ่านมันเก่งนะก็ดูสภาพเลยมันรู้ได้ยังไงว่าถ้ามันกินใบไม้มีพิษแล้วมันต้องไปกินถ่านเก่งเว้ยตัวเนี้ยถ้าแม่ไม่สอนนะใครจะสอนแล้วไม่มีใครสอนหรอกแม่มันสอนแล้วก็มันก็จะรู้ว่าพอมันกินใบไม้ที่มีพิษแล้วเนี่ยมันจะไปเอาถ่านไปที่ไหนขโมยชาวบ้าน เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงภัยที่สุดเดี๋ยวชาวบ้านจะฆ่าเอา มันต้องไปขโมยถ่านฆ่าชาวบ้านพวกลิงไม่มีแม่นี่ก็เหมือนผู้ศิษย์ไม่มีครูบาอาจารย์กินผิดกินถูกตายตัวแม่ไปถูกยิงตายอ่ะรอดยากลูกลิงอ่ะเพราะมันไม่มีใครสอนลำบากแล้วเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยแหละในจิตอ่ะเราสอนท่านก็ต้องเรียนรู้ตามเราเนี่ยค
เราก็เหมือนแม่ลิงท่านก็เหมือนลิงเราก็เหมือนแม่ลิงเราก็สอนท่านท่านก็เรียนรู้จากประสบการณ์เราอีกหน่อยท่านก็เก่งเราตายไปแล้วท่านก็เก่งเหมือนว่าเออไอ้ลูกลิงอ่ะพอต่อไปแม่แก่ชราลงแม่มันตายลูกลิงเพื่อมีชีวิตรอดอยู่ในป่าได้ก่อนนอกจากว่าแม่มันโดนฆ่าตายตั้งแต่มันยังเล็กอย่างมันก็หมดหนทางปัญหามันคนไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรจะเป็นยังไงคนสอนมันไม่ได้คือสอนมันผิดถูกๆนะแต่ลิงมันเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วคนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าลิงมันรู้ได้ยังไงว่าใบไม้พวกนี้มีพิษแต่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะต้องไปกินถ่านถ้ามันไม่กินถ่านมันจะตายถ้ามันกินถ่านเนี่ยถ่านเนี่ยจะไปดูดพิษคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็วิจัยเขาก็วิจัยไม่ได้ว่าทำไมอ่ะลิงมันรู้ได้ยังไงว่ามันกินใบไม้อันนี้ชีวิตมันจะรอดได้มันต้องไปกินถ่านแล้วถ่านมันรู้ได้ไงว่าไอ้ถ่านต้องไปถ่านหุงข้าวของชาวบ้านที่มันจะต้องไปลักมันรู้แหล่งที่จะไปเอาถ่านเนี่ยเออไอ้เนี่ยโอ้โหมันก็คือไอ้หลังๆเนี่ยมันก็ยอมรับแหละว่ามันเรียนจากไอ้รุ่นแรกๆแต่ไอ้รุ่นแรกๆเนี่ยมันเข้าใจตรงนี้ได้ยังไงนี่คือที่สุดเลยที่สุดของธรรมชาติงั้นธรรมชาติต้องเรียนรู้จากครูก็จึงเรียกว่าครูเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์คือต้องเรียนธรรมชาติต้องเรียนรู้จากครูจากพ่อจากแม่มันก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยมันจะเก่งทางลัดได้ยังไงวะไม่มีทางรับวิศวะมารับสถาปนิกมาวันนี้มันลุกขึ้นเก่งเลยบอกทำเจ๋งทำไม่ได้แล้วพังหมดตั้ง5ปีเออเคยเป็นงานปล่อยได้5ปีผู้สาวเหมือนกันปีแรกต้องขึ้นกับติวเตอร์ขึ้นกับติวเตอร์เรียกว่าติวเตอร์ผู้ภาษาพอ5ปียังไม่ก็5ไอ้ปีแรกคือตัวเนี่ยพอปีนึงปีที่2ถึงปีที่4เนี่ยก็เก่งแล้วเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆพอ5ปีแล้วบินเดี่ยวได้ละบินเดี่ยวได้5ปีมันก็ตรงกับที่พุทธเจ้าเป็นพระบังคับให้ต้องอยู่กับอาจารย์5ปีใครบวชใหม่จะบังคับเลยพระวินัยบังคับว่าออกบินเดี่ยวไม่ได้ต้องอยู่กับอาจารย์ไม่น้อยกว่า5ปีไม่น้อยกว่านะคือพุทธเจ้ามีบัญญัติไว้อีกว่าถ้า5ปียังไม่รู้เรื่องนะเอาตัวรอดไม่ได้นะต้องอยู่ต่อถึง10ปีอาชีพอื่นก็เหมือนกันใช่มั้ยวิศวะสถาปนิกอ่ะยังไม่ครบ5ปีไม่เก่งอ่ะ5ปีเพิ่งจะเริ่มบินเดี่ยวได้ยังไม่เก่งจริงจะเก่งจริงก็10ปีถึงบอกว่าไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดแต่ที่เราเห็นว่าเขาบรรลุธรรมง่ายเพราะว่าไอ้เนี่ยมันฝึกงานมาตั้งแต่ชาติที่ตัวไหลก็ไปเลยมันฝึกงานตั้งแต่ชาติที่ตัวไหลก็ไปโผล่มาชาติเนี้ยคือมันเป็นชาติสุดท้ายแล้วไอ้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่รัดเนี่ยมันรัดไม่ได้รัดหรอกมันมาตั้งแต่ชาติที่ตัวไหลรุ่นฝึกงานแบบเนี้ยเรามาเห็นมันเนี่ยไม่รู้ชาติที่ตัวไหลแล้วถ้ามันไม่รู้อรหันต์เนี่ยชาติสุดท้ายอ่ะเทพก็บอกว่าอะไรเทพเทวดาที่คุ้มครองอ่ะต้องไอหัวแตกเป็นเจ็ดเสียงต้องมีเทวดาคุ้มครองจนกว่าจะบรรลุอรหันต์ถึงจะตายได้ก็มีพระอรหันต์องค์นึงอ่ะตายในท้องไอ้แม่ตายต้องอยู่ในตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเขาก็ไปเผาอ่ะเอาไปเผาแล้วส่วนท้องไม่ไหม้อย่างอื่นบ้าไปหมดเลยขนาดที่เผาแล้วด้วยนะเผาแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าตรงส่วนท้องไม่ไหม้อ่ะเขาก็เลยเอาเหล็กแหลมแทงท้องเพื่อให้ท้องมันแตกให้น้ำมันออกไฟมันจะได้เข้าไปได้เหล็กมันจะไปโดนจะเป็นแผลเป็นแต่ปรากฏว่าพอท้องแตกปุ๊บไฟไหม้เด็กกระเด็นหลุดออกมาเนี่ยไม่ตายคิดดูดิ เป็นไปได้ยังไงโอ้โหคิดไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลยต้องมาจึงไม่ตายตัวกระเด็นออกมาพอรู้ว่าตัวเองมีความเป็นมายังไงสลดสังเวชบวชบรรลุอรหันต์รู้สึกกันเจ็ดขวบบรรลุอรหันต์นั่นเองตรงเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะนึกว่ามันได้ไม่บรรลุอรหันต์มันตายไม่ได้เนี่ยเราเห็นท่านอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราท่านก็ทำแบบเนี้ยท่านก็จะพลาดสองสเต็ปท่านจะต้องทำแบบสองสเต็ปคือเอาขันห้าเข้าไปดูก่อนขันห้าเข้าไปดูตรวจสอบว่าอะไรเป็นอะไร
อันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นใจที่เป็นสังขารของท่านจะทำสเต็ปแบบนี้คืออันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นใจที่เป็นสังขารแล้วท่านจะมีต้องมีสเต็ปที่สองว่าเอ้าไอ้ใจเนี่ยมันเลยรู้ถึงว่าไอ้ที่เขาไปดูว่านี่สังขารแล้วใจเป็นสังขารฮะไอ้คนเขาไปดูเนี่ยคือสังขารแล้วท่านจึงปล่อยวางให้คนเข้าไปดูแล้วก็ท่านก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอ้ใจที่ไม่สังขารเป็นอย่างนี้แหละไอ้สิ่งสังขารนั้นไม่ใช่ใจแล้วก็จะบรรลุสเต็ปนี้อีกทีสองสเต็ปสามสเต็ปท่านเราเห็นแล้วท่านนั่งทำอย่างนี้ในจิตท่านท่านรู้เข้าใจหมดแล้วไอ้ของท่านไม่มีอะไรที่ไม่รู้ท่านเข้าใจหมดแล้วเหลือแต่ว่าเวลาเข้าไปทำจริงๆทำงานจริงๆอ่ะท่านยังไม่ชำนาญแต่เราเห็นแล้วท่านไอ้ตรงนี้ท่านเข้าใจหมดแล้วแหละเข้าใจแต่เป็นสเต็ปของท่านเป็นสเต็ปแบบเนี้ยใช่ไหมเลยของท่านมันเลยไม่มีเดี๋ยวนี้มันเลยไม่มีอะไรถามเราอ่ะมันอยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยท่านชำนาญด้วยตัวเองรู้แก่ใจว่าอยู่กับใจที่ไม่ตั้งขานอันนั้นก็จะหมดคำพูดเลยหมดการกระทำแล้วเพราะว่าไอ้ที่ว่าทำทีละสเต็ปละสเต็ปอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าอยู่กับใจที่ไม่ตั้งขานไอ้ที่เข้าไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบอะไรเป็นตั้งขานอะไรเป็นใจไม่ตั้งขานมันก็จะหมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่ไม่สังขารพอเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรการกระทำมันหมดมรรคหมดแล้วมันเป็นอริยผลแล้วไม่เป็นอริยมรรคมันเป็นอริยผลแล้วมันก็จะเป็นอริยผลไปเลยมันพ้นมรรคแหละเพราะว่ามรรคยังเป็นกิริยาคือหลงไปเป็นทุกข์สมุทัยรู้ตัวทันเป็นมรรคเป็นนิโรธหลงไปเป็นทุกข์สมุทัยรู้ทันมรรคนิโรธอันนี้มันยังเดินทางของมรรคของกิริยาอยู่แต่พอเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วจะเป็นพ้นกิริยาแล้วเป็นอกิริยาเพราะใจที่ไม่สังขารเป็นอริยะอกิริยาที่ว่าหลวงปู่มั่นท่านว่าใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันพ้นกิริยาเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์แล้วไอ้ใจที่ไม่สังขารเนี่ยคือความทุกข์อ่ะมันเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าความทุกข์มันเป็นสังขารมันเข้าไม่ถึงใจที่เป็นอกิริยาใจที่ไม่สังขารวันเวทนาเข้าไปถึงนะสุขทุกข์เข้าไม่ถึงไม่ใช่ว่าทุกข์เข้าไปถึงเดียวสุขก็เข้าไม่ถึงเพราะสุขทุกข์เป็นเวทนาเข้าไปถึงใจที่ไม่สังขารในใจที่ไม่สังขารไม่มีเวทนาเวทนาเรื่องของขันธ์ 5มีอะไรไม่เคลียร์มีไหมมันเข้าใจเหมือนแล้วฟังหลวงตาพูดเข้าใจไหมเข้าใจเนาะแต่มันทำไมมาไปอยู่ที่กิริยาหาใจมันไม่ได้เป็นขั้นตอนเนี่ยแต่มันอยู่กิริยาที่หาใจอยู่เหมือนกับยังหาใจที่แท้จริงไม่พบแต่รู้เข้าใจหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังหาใจที่แท้จริงไม่พบไปอยู่ขั้นของเอาตัวเราไปหาใจซะก็เนี่ยมันอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าใจมันเป็นยังไงใจเป็นยังไงมันคือในความรู้ความเห็นของเข้าใจอะมันเข้าใจใช่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนมันติดอยู่ข้างในเลยว่าก็เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเนี่ยคือความรู้ความเห็นความเข้าใจเนี่ยเข้าใจหมดแล้วไม่มีอะไรอะเข้าใจหมดอะคือคำสอนเนี่ยแทบไม่ต้องสอนแล้วแต่กับเอาตัวเราเนี่ยไปหาใจไม่พบคือเข้าใจเหมือนนะใจเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนาะเนี่ยคือหาใจไม่พบไม่เห็นแล้วที่นี่เห็นไหมเห็นว่าในใจลึกๆหาใจอยู่ไหมไม่เห็นเหรออธิบายใจเป็นยังไงวะใจเป็นยังไงใจเป็นยังไงนั่นแหละคือพฤติกรรมกิริยาที่ยังหาใจไม่พบอยู่นั่นแหละแสดงว่าไอ้ที่มันผุดมาแม้แต่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วให้รู้ว่าเนี่ยเรายังหลงไปหาใจอยู่ยังหาใจไม่พบว่าใจคืออะไรมันจะมีคำถามกับข้างในตลอดว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ้าวนี่ไงนี่คือกิริยาที่หาใจอย่างนี้ไม่ใช่ใจเปล่าใช่ไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้นี่คือกิริยาหาใจจะได้เอาคนใกล้ตัวกันช่วยว่าไงพบใจยังวะอยู่ในขั้นตอนที่คอยขาดสติไปเป็นโลกเมื่อไรสติขาดไปเป็นโลกมันยังไม่เป็นความรู้ในจิตยังไม่เป็นความรู้ในจิตอยู่ตลอดความรู้ในจิตว่าอะไรเป็นสังขารแล้วก็สังขารมันเริ่มเกิดดับอยู่ในความในใจที่ไม่สังขาร
ทิ้งความรู้ไปแล้วก็ไปคิดเรื่องโลกเรื่องโลกเรื่องที่ไปจัดการทางโลกไปกังวลเรื่องโลกแต่ทิ้งความรู้อะความรู้ในจิตอะทิ้งความรู้ในจิตไปว่าเอออันนี้มันเป็นสังขารกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดิกมันอะไรไอ้สังขารเนี่ยย่อมกระดุกกระดิกเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่สังขารมันก็จะเห็นว่าเนี่ยคือใจที่ไม่สังขารแล้วก็จะไม่หลงไม่เป็นสังขารมันรู้แก่แล้วก็จะเป็นรู้แก่ใจว่าเอออยู่กับใจที่ไม่สังขารแต่ไม่หลงไม่เป็นสังขารแทนที่เราไม่ทิ้งรู้ก็รู้ไม่ทิ้งรู้ก็อยู่กับรู้ไปเรื่อยทำงานอะไรก็ทำไปแต่อยู่กับรู้ไม่ใช่ว่าอยู่กับรู้หมายถึงว่ามันอยู่กับรู้ก็คนละขั้นตอนไปก็คืออยู่กับรู้ว่าเออยังอยู่ระหว่างขั้นตอนแยกแยะว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจที่ไม่สังขารแต่ถ้าคำว่าอยู่กับรู้จริงๆมันก็คือว่ามันมีอยู่กับรู้เนี่ยมีหลายขั้นตอนคืออยู่กับรู้ยังไม่ได้ไปอยู่กับรู้ได้จริงคือมันแต่ไม่ทิ้งรู้ว่าอะไรเป็นสังขารอะไรไม่เป็นสังขารคือต้องอยู่กับรู้ไปจนกระทั่งเนี่ยมันสามารถแยกแยะขาดว่าอันเนี้ยเป็นสังขารได้ใจที่เป็นสังขารแล้วก็อยู่กับรู้ว่าบัดเนี้ยอยู่กับใจที่เป็นสังขารงานที่แยกแยะเนี่ยสังขารแล้วว่าวิแล้วก็แยกแยะสังขารกับใจที่ไม่สังขารน่ะงานเนี่ยหมดไปแล้วก็เหลือแต่เป็นใจที่ไม่สังขารอย่างเป็นอมตะตลอดไปงานเนี่ยที่แยกแยะสังขารกับวิสังขารเนี่ยก็ขาดหมดสิ้นไปเลยไม่มีแล้วมันก็เลยรู้อยู่กับใจอันเนี้ยก็คืออยู่กับรู้ที่เป็นอริยผลไปเลยมันทิ้งรู้ไม่ได้นะรู้เนี่ยมันทิ้งรู้ไม่ได้หมายถึงว่าในขั้นตอนของคุณคือรู้ในใจเนี่ยรู้ที่ว่าธรรมวิจยะสัมพุทโธก็คือไม่ใช่เอาธรรมมาคิดแต่รู้ว่านี่คือขณะจิตเนี้ยอันนี้เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่สังขารรู้ว่าอันนี้คือเป็นใจที่ไม่สังขารนั่นที่เป็นสังขารแล้วก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารเป็นใจที่ไม่สังขารไม่หลงไม่เป็นสังขารในปัจจุบันขณะเนี่ยเรียนรู้ว่าขณะที่คิดขึ้นมาเนี่ยเอที่เป็นใจหรือเปล่านี่เป็นสังขารหรือไม่สังขารหรือนี่เป็นใจที่ไม่สังขารเอใจที่ไม่สังขารเป็นยังไงวะขณะจิตที่มันคิดมาอย่างเงี้ยต้องรู้ได้ใจของเองว่าสิ่งใดที่กระดุกกระดิกได้ถามได้ค้นหาได้หาคำตอบได้สิ่งนั้นเป็นอะไรหมดเลยเป็นสังขารไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารต้องช่วยตัวเองอันเนี้ยหลวงตาเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนแต่การช่วยตัวเองอ่ะต้องช่วยตัวเองว่าขณะจิตที่อันนี้เป็นใจที่ไม่สังขารหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเป็นสังขารเอแล้วใจที่ไม่สังขารเป็นยังไงวะแล้วเราจะทำไงเราจะพบใจที่ไม่สังขารทุกขณะจิตปัจจุบันอย่างเงี้ยมันต้องรู้ออกมาจากใจว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยกิริยาการเหล่านี้มันเป็นสังขารหมดไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารแค่นั้นเองคือมันไม่คนอื่นเข้าไปรู้ไหมไอ้หมายถึงว่าเราตาจะบอกไงแต่ไอ้เจ้าตัวเนี่ยรู้จริงๆต้องรู้จากใจของเจ้าตัวจริงคือรู้ออกมาจากใจที่ไม่สังขารเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขันห้าไปรู้มันได้หรอกเพราะว่าขันห้ามันเป็นสังขารใจเท่านั้นที่รู้ว่าไอ้ขันห้าที่จะพยายามไปรู้มันเป็นสังขารมันกลับด้านซะอีกเพราะฉะนั้นน่ะไอ้การที่เราจะเอาขันห้าไปพยายามเนี่ยที่เป็นสังขารเข้าไปตรวจสอบอะไรเป็นใจที่ไม่สังขารวะเราพบใจที่ไม่สังขารหรือยังไอ้นี่คือขันห้าคือกิริยาการของขันห้าตอนเนี้ยอะไรที่รู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารก็ไอ้ใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันรู้ไอ้ขันห้าที่ไปไปหามันเนี่ยมันเป็นสังขารมันไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารแล้วพอใจมันรู้แบบเนี้ยใจมันก็จะปล่อยวางสังขารไปเรื่อยแล้วมันก็ยังก็จะหลงเอาสังขารไปหาใจเอาสังขารไปหาใจใจมันก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นสังขารที่จะไปหาใจไม่ใช่ใจแล้วมันก็จะปล่อยวางสังขารไปแล้วก็เป็นใจที่ไม่สังขารเข้าใจไหมไอ้ขั้นตอนอันเนี้ยมันต้องสังเกตเป็นคนที่ละเอียดจริงๆแต่เราเนี่ยเป็นคนปกติเราเป็นคนละเอียดอยู่แล้วเราก็ต้องสังเกตเป็นคนที่เราปกติเราเป็นคนละเอียดอยู่แล้วเราก็ต้องเก็บละเอียดเอาต้องเก็บแล้วก็อะไรก็ตามที่มันกระดุกกระดิกได้ยุกยิกอะไรนะถ้ามันในใจมันอะไรมันมีการพยายามกระเพื่อมอะไรไหวตัวได้มันเป็นสังขารหมดไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ขอมันอะกระเพื่อมมันวนๆแบบคือมันไม่จำเป็นต้องพูดเป็นประโยคก็ได้แต่แค่มีแบบมวลความรู้สึกขึ้นมา
ก็ใช่จริงถูกต้องแล้วถ้ามันแค่เป็นมวลเป็นมวลของพลังงานเป็นอวนขึ้นมาเป็นมวลขึ้นมาในใจเนี่ยมันแค่นั้นก็เป็นสังขารแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นคำพูดเลยนะมันอื้อตื้อตื้อหนืดหนืดทึบทึบตึงตึงมันก็เป็นสังขารแล้วคือมันไม่ได้เป็นเออาอูอีอะไรแต่มันเนี่ยมันรู้สึกว่าหนืดหนืดตื้อตื้ออื้อตึงตึงหน่วงหน่วงทึบทึบอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ถ้ามันมีอาการอะไรออกมาได้ก็คือสังขารทั้งหมดใครแล้วเป็นคนรู้ว่าพวกนี้ไม่ใช่ใจที่เป็นสังขารก็ใจนั่นแหละมันเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ใช่ใจมันเป็นสังขารหมดก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเพราะว่าสังขารมันอยู่นอกใจเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารไม่มีอะไรเข้าไปไม่มีอะไรไปอยู่ในเนื้อมันได้หรอกเพราะไม่มีเนื้อให้อยู่ไม่มีห้องให้อยู่สังเกตเอานะเออสังเกตเอาในเวลาสั้นๆเนี่ยเราก็น่าจะสังเกตเห็นได้แหละของเราเนี่ยมันเปลี่ยนสังเกตอีกหน่อยนึงให้มันชัดเจนเข้าใจเนาะเออให้ละเอียดนะแล้วก็เนี่ยอยู่ที่นี่ก็สังเกตตลอดเลยสังเกตว่าพอมันเอะอะอุอิอื้ออื้ออะอะไรมันมีหนักมีหน่วงมีอะไรก็ตามมันก็เป็นสังขารทั้งหมดก็ใจเท่านั้นเนี่ยที่มันไม่มีอาการไม่ปรากฏอะไรใจมันก็จะรู้แล้วมันก็ไม่ได้แบบต้องไปผักใส่ไปเป็นเศษอะไรหรอกมันได้แต่รู้ออกมาจากใจแล้วก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารเนาะต้องไม่ทิ้งรู้แหละต้องไม่ทิ้งรู้เลยพวกต้องไม่ทิ้งรู้อะไรวะรู้อะไรเป็นสังขารอะไรก็ไม่สังขารเมื่อจะในชีวิตประจำวันจะทำอะไรแต่ต้องไม่ทิ้งรู้ในใจว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธพยายามทำลายสังขารคือเพียงแค่รู้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจที่ไม่สังขารแล้วก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารไม่ไปอยู่กับสังขารเพราะว่าสังขารเราไปดับเขาให้เหลือแต่ใจที่ไม่สังขารไม่ได้เพราะว่าสังขารเป็นชีวิตเป็นขันห้าเราดับไม่ได้มันดับไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นชีวิตนะเป็นขันห้าสังขารย่อมเป็นสังขารอยู่แต่สังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าหลงไปเป็นสังขารไปอยู่กับสังขารก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารแต่ไม่ใช่เข้าใจผิดว่าพยายามไปดับสังขารให้หมดแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวคือใจที่ไม่สังขารอันนั้นเท่ากับดับชีวิตด้วยเพราะขันห้ามันเป็นสังขารมันเป็นชีวิตดับไม่ได้เขาจะไม่ตายพระพุทธเจ้าพระอานทั้งหลายท่านอยู่กับใจที่ไม่สังขารยังเป็นอมตะเขาเรียกว่าอมตธาตุอมตธรรมหรือธรรมธาตุยังเป็นอมตะตลอดกาลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคือถ้าพระองค์ตรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วนะขันห้ายังมีอยู่สังขารมีอยู่แต่ใจไม่สังขารเข้าใจเนาะ